สวัสดีครับผมไบจาก RCI Channel ครับวันนี้มารีวิวมินิ PC จากทาง ASUS อีกแล้วนะครับคราวที่แล้วรีวิวไปคนชอบกันเยอะมากแต่คราวที่แล้วเป็นของฝั่ง AMD นะครับโคตรคุ้ม12,000รอบนี้เป็นของฝั่ง Intel บ้างแต่ว่ามันมีดีเทลที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับข้างหน้าผมตรงนี้นะครับ3ตัวเนี่ยมันคือ ASUS Expert Center นะครับ PN64 นะครับมีทั้งหมด3โมเดลเลยก็คือ i3 i5 i7 นะครับตั้งแต่ตัวราคา12,000-16,000-22,000เลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูดีเทลกันแต่ละตัวเริ่มจากไอตัวที่ต่อคอมอยู่ตอนนี้นะครับนี่ตัวนี้ตัวแรกเป็น Intel Core i3 นะครับซึ่งกล่องมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมทรงหน้าตาดำๆแบบนี้นะครับส่วนสติ๊กเกอร์เนี่ยมันอยู่ข้างล่างนี่ Core i3 เห็นไหมอยู่ตรงนี้ Core i3 ตัวนี้เป็น Core i3 1220p นะครับตัวนี้10 Core 12 Thread นะครับแบ่งเป็น 2p Core บวก 8e Core นะครับ12 Thread ราคาอยู่ที่ 12,100 บาทนะครับทุกรุ่นประกัน3ปีหมดนะครับอันนี้ราคาตัวแรก i3ตัวต่อมานะครับก็คือตัว Intel Core i5 นะครับ i5-13500H นะครับคล้ายๆ CPU ของฝั่งโน้ตบุ๊กนะครับเหมือนกันกล่องหน้าตาเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันที่พอร์ตเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที่พอร์ตนะครับราคาเจ้าตัวนี้คือ 16,700 บาทนะครับ Intel Core i5-13500H 12 Core 16 Thread นะครับแบ่งออกเป็น 4P Core บวก 8E Core นะครับเป็น16 Thread เพราะไอ้ 4P Core นั้นคือคูณ2เข้าไปก็เป็น8นะครับ8บวก8เป็น16 Threadตัวนี้ราคา 16,700 นะประกันศูนย์อาสุด3ปีเหมือนกันนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือ Intel Core i7 นะครับ i7 นี่ i7 นะครับตัวนี้คือ 13700H Intel Gen 13นะครับเป็น14 Core 20 Thread นะครับตัวนี้ 22,190 บาทนะครับ14 Core 20 Thread มันคือ 8P Core บวก 6E Core นะครับ 13700H นะกล่องนี้ 22,190 บาทประกันศูนย์อาสุด3ปีกล่องเนี่ยเล็กแค่นี้เองนะครับทั้งหมด3กล่อง3สเปคเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันใช้แพลตฟอร์มโมบายนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปมินิ PC ที่แล้วนะครับไปย้อนดูกันได้นะครับไอ้เจ้าตัวนั้นจะเป็นของ AMD Ryzen 5นะ 5600H ราคา 12,000 โคตรถูกแต่ตอนนั้นผมได้มาโมเดลเดียวนะครับก็คือ Ryzen 5นะครับแต่ของ Intel เนี่ยมีครบเลย i3 i5 i7 แต่ประเด็นก็คือไอ้ตัวเนี้ยของ Intel นะครับมันก็จะเป็นแพลตฟอร์มมินิ PC ขนาดเล็กที่สามารถเอาไปแปะข้างหลังจอได้มีเมาส์เวซ่ามาให้ด้วยแต่ว่าไซส์แบบเนี้ยของ Intel เนี่ยที่มันต่างกับของ AMD ก็คือมันไม่ include นะครับก็คือไม่มี SSD ไม่มี RAM นะครับแล้วก็ไม่มี Windows มาให้รวมทั้งหมดเนี่ยมันจะแพงกว่าไอตัวก่อนหน้านี้นะแต่ถ้าเป็นของ AMD อ่ะตัว Ryzen 5 5600ที่ผมรีวิวไปแล้วอ่ะอันนั้นมีไม่ครบเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูภาพรวมกันแต่ละตัวนะครับเริ่มจากไซส์เนี่ยเอาที่มันเหมือนกันก่อนนะตัวเนี้ยมันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับมันเป็นสีเขาเรียกว่า Eco Black วัสดุทนทานนะครับ Military Grade นะครับเกรดกองทัพนะครับด้านข้างนะครับมีตะแกรงระบายความร้อนนะครับส่องเข้าไปก็จะเห็นเลเยอร์อยู่ประมาณ2เลเยอร์เนี่ยก็คือแบ่งออกเป็น 2-3 ชั้นเนี่ยซ้ายขวาเหมือนกันนะครับด้านหน้าเป็นพอร์ตแล้วก็มีปุ่ม power อยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังก็เป็นพอร์ตเหมือนกันมีที่แขวนมีที่ล็อกกันเปิดข้างล่างมียางรองกันลื่นนะครับสติ๊กเกอร์ Intel Core i7 i5 i3 ว่านไปหน้าตาเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเนี่ย PN64 เนี่ยต่างแค่สติ๊กเกอร์น้ำหนักรวมแต่ละตัวนะครับประมาณ1กิโลตัว Core i7 กับ Core i5 นะครับกล่องเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับหน้าตาพอร์ตจะเหมือนกันจะมีแค่ตัว i3 นะครับที่พอร์ตมันจะน้อยกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะครับเนี่ยบอร์ดข้างหลังมันจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยเอาให้ดูนะมาดูไอ้ที่เหมือนกันก่อนนะครับทางด้านหน้านะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่ด้านหน้านี่ด้านหน้าเนี่ยมีปุ่ม power เหมือนกันนะครับมี USB 3.2 Gen 1นะครับ2พอร์ตเหมือนกันแล้วก็เป็น Type C นะครับอันนี้ Type A Type C เนี่ยจะเป็น 3.2 Gen 2นะครับ2พอร์ตเลยแล้วก็มี Audio Jack 3.5 มิลนะครับเอาไว้เสียบไมค์เหมือนกันทีนี้ด้านหลังนะครับอันนี้ i5 กับ i7 นะเหมือนกันด้านหลังเนี่ยมี2 HDMI 2.1 นะครับ HDMI 2.1 นะครับแล้วก็ DisplayPort 1.4 นะครับ HDMI มี2พอร์ต DisplayPort มี1พอร์ตแล้วก็มี 1X USB Type-C นะเป็น 3.2 Gen 2อยู่ตรงนี้แล้วก็เป็น USB 3.2 Gen 2เนี่ย Type-A อันนี้เป็น Type-C นี้ Type-A นะครับ Type-A เนี่ยมี1พอร์ต10กิกแล้วก็ 3.2 Gen 1เนี่ยอีก2พอร์ตนะครับมีพอร์ต LAN RJ45 เหมือนกันนะครับ1พอร์ตนะครับแล้วก็ DC in นะครับส่วนว่าถ้าเกิดว่าเป็น i3 เนี่ยมันจะต่างแค่พอร์ต USB Type-A ตรงเนี้ยมันจะเหลือแค่พอร์ตเดียวแค่นั้นเองจากรุ่นพี่ตรงเนี้ยที่มันมีอยู่2พอร์ตนะครับตรงนี้2พอร์ตเห็นไหมแต่ของ i3 นะครับมีแค่พอร์ตเดียวนะครับที่เหลือเหมือนกันหมดนะครับด้านหน้าเหมือนกันด้านหน้ามี Type-A 2นะครับ Type-C 1เหมือนกันแค่นั้นHDMI เสียบช่องไหนก็ได้นะเสียบเข้าไปi3 ผมวางไว้ก่อนนะมินิ PC ทั้งคู่นะครับเทคโนโลยีใหม่นะครับของ Intel Gen 13เนี่ยรองรับ Wi-Fi 6E แล้วนะครับแล้วก็ Bluetooth 5.2
ต่อไปมาว่าดีเทลข้างในกันแต่ละตัวนะครับไอ้พวกนี้มันแกะสำหรับอัปเกรดได้นะเพราะเขาไม่ได้มีแรมมี SSD มาให้นะครับวิธีแกะนะครับข้างใต้เนี่ยตรงฐานยางรองเนี่ยมันจะมีน็อตอยู่นะครับเนี่ยเราก็สามารถแกะออกมาได้หมดเลย i5 i7 เหมือนกันนะครับเหมือนกันผมแกะ i7 แล้วกันนะเนี่ยพอคันน็อตเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยๆดึงมันออกมาครับแบบนี้ปึ๊บมันจะมีสายแพรเชื่อมอยู่นะครับก็พยายามอย่าให้มันขาดอย่าให้มันหลุดออกมานะครับแบบนี้ก็งางไว้ข้างๆแบบนี้ทีนี้ก็สังเกตไม่ยากครับคือตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะมีสล็อต M.2 อยู่แล้วก็ใส่ SSD เข้าไปจบแค่นั้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มันสลับได้2ฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นสล็อตใส่แรมเหมือนโน้ตบุ๊กเลยเห็นไหมใส่ได้ซึ่งการทดสอบวันนี้นะครับเราก็ได้การซัพพอร์ตนะครับจากคิงตันก็คือได้แรมคิงตันแรมโน้ตบุ๊กนี่แหละมาใช้แล้วก็ SSD ด้วยได้มา2ชุดนะครับตัวนี้มันคือคิงตันฟูลลี่นะครับเป็น DDR5 ของโน้ตบุ๊กนะ 4,800 เมกะเฮิรตซ์นะครับ16กิก8คูณ2ก็คือเป็นชุดคู่8บวก8นะครับเป็นแรมคิงตันหน้าตาแบบนี้นะครับไม่ได้เห็นซะนานแรมโน้ตบุ๊กตอนนี้เป็น DDR5 แล้วนะก็คือชิปเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวนะครับอีกฝั่งนึงไม่มีอะไรอีกฝั่งนึงก็แค่เขียน Fully Impact DDR5 แค่นี้ทีนี้เวลาใส่เข้าไปก็แค่ใส่เข้าไปแบบให้ตรงเขี้ยวมันแค่ตรงนี้เองนะครับดูสล็อตนะครับสล็อตเนี่ยมันจะมีตัวล็อกอยู่เนี่ยตัวง้างๆเนี่ยเหล็ก2ฝั่งซ้ายขวาเนี่ยแล้วก็ค่อยๆใส่เอียงเข้าไปแบบนี้ปึ๊บเนี่ยใส่เอียงเข้าไปมันก็จะวางเอียงอยู่แบบนี้ก่อนแบบนี้แล้วเราค่อยกดลงไปนะครับพอกดลงไปปึ๊บไอ้ตัวล็อก2ฝั่งซ้ายขวาเนี่ยมันจะล็อกเลยนะครับใช้2นิ้วเนี่ยวางเข้าไป2ฝั่งนะครับกดลงไปปึ๊บจบแค่นี้เอาอีกตัวใส่ครับให้ร่องมันตรงเขี้ยวพอดีนะปึ๊บใส่เข้าไปเอียงๆแบบนี้มันยังอยู่ในสภาพเอียงแบบนี้แล้วเราค่อยกดลงไปครับกดลงไปใช้2นิ้วดันปึ๊บล็อกจบติดตั้งแรมเสร็จแล้วโคตรง่ายซึ่งดูมาถึงตอนนี้จริงๆถ้าเกิดว่าคุณซื้อที่ร้านอ่ะคุณให้ที่ร้านเขาติดตั้งให้ก็ได้นะแต่นี่ของผมเป็นสายซื้อมาประกอบเองนะครับใส่แรมเสร็จแล้วเอาเราย้ายฝั่งไอ้ตัวฝาปิดไปไว้อีกฝั่งนึงมาไว้ฝั่งนี้เราใส่ SSD ต่อซึ่ง SSD ก็ได้ซัพพอร์ตจากทางคิงตันอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แถมมาตัวที่ได้ซัพพอร์ตมาคือคิงตัน KC3000 นะ PCI Express 4.0 NVMe M.2 นะ 512 กิกนะครับนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคิงตัน KC3000 M.2 วิธีใส่ก็ไม่ยากครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแต่ถ้าดูจากฝามันแล้วเนี่ยมันจะมีแผงตรงเนี้ยเป็นแผงเหล็กก็คือเหมือนเอาไว้ระบายความร้อนแบบง่ายๆตัวนี้อันนึงซึ่งผมก็จะมีเทอร์โมแพดนะครับที่มันแปะอยู่ตรงเนี้ยเอาไว้นาบกับไอตัวแผ่นโลหะตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าใช้ระบายความร้อนหรืออะไรนะครับหรือไว้ป้องกันแรงกระแทกผมก็จะเสียบเข้าไปด้านข้างแบบนี้ชึบนะครับแล้วก็วางกดลงมาแต่ว่ามันมีน็อตอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมขันออกก่อนปืดยังใช้น็อตล็อก SSD อยู่นะตัวนี้แล้วเราก็วางแปะมันลงไปนะครับแล้วก็เอาน็อตล็อกปึ๊บแค่นี้จบนี่คือติดตั้ง SSD แล้วก็แรมเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็คือวางกลับเข้าที่เดิมก่อนปิดนะครับเอาให้ดูนะครับแผงวงจรเนี่ยมันมีอยู่2ชั้นนะครับคือชั้นเนี่ยที่เป็นพอร์ตเนี่ยสามารถพอร์ตอยู่ตรงนี้เห็นไหมพอร์ตด้านหน้านะพอร์ตด้านหน้าปุ่ม power อยู่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมแล้วก็ด้านหลังดูดิพอร์ตด้านหลังนี่ HDMI นี่แล้วก็นี่ก็เป็นหน้ากากของมันเห็นไหมครับอยู่บนแผงแรกดังนั้นก็เดาได้ไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ประกบเข้าไปแบบนี้ไอ้แผงข้างล่างเนี่ยมันก็ต้องเป็น CPU แน่นอนแล้วก็มีโบว์เวอร์เล็กๆไว้ระบายความร้อนออก2ฝั่งซ้ายขวาเนี่ยอันนี้ก็วางแปะเข้าไปเนี่ยให้พอร์ตมันออกมาที่รูตรงกันจบแค่นี้ง่ายๆสายแพรอย่าให้หลุดแล้วกันแล้วก็คันน็อตล็อกครับปืดปืด i5 i7 i3 ไส้ในวิธีการอัปเกรดเหมือนกันหมดเลยนะครับแรมมี2สล็อตแต่ i5 กับ i7 เนี่ยจะใส่ได้แม็กสุดก็คือ 32 กิกแต่ถ้าเป็น i3 จะใส่ได้สูงสุด 16 กิกเท่านั้นนะครับต่างกันแค่นี้ SSD สเปคมันคือเป็น PCI Express Gen 3นะแต่ผมใส่ Gen 4เข้าไปก็ใช้ได้นะครับสูงสุดก็คือ 1 TB อันนี้ต้องขอบคุณ Kingston ที่ซัพพอร์ตเจ้าตัวนี้มาด้วยนะไม่งั้นไม่ได้เทสนะครับลืมบอกราคาไอ้เนี้ยแรมที่เขาซัพพอร์ตมานะเขามีอยู่2ตัวนะก็คือ 8x2 กับ 16x2 นะครับทีละตัวก่อนแล้วกันราคาแรมโน้ตบุ๊ก DDR5 นะครับของ Kingston Fully เนี่ยถ้าเป็น 8x2 16 กิกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 2,590 บาทนะครับอันนี้คือบัส 4,800 เมกะเฮิรตซ์นะส่วนถ้าเกิดว่าเป็น 16x2 นะครับ 32 กิกเนี่ยชุดเนี้ย 32 กิกเนี่ยจะอยู่ที่ 4,590 บาทนะครับ Kingston Fully เนี่ยตัว 32 กิก16x2 บัส 4,800 เมกะเฮิรตซ์ DDR5 ส่วนไอ้เจ้า HDD KC3512 กิก2ตัวนี้นะก็คือตัวละ 1,900 นะครับ 1,990 บาท
บอกภาพรวมบอกความแตกต่างไปหมดแล้วนะครับส่วนใหญ่ i5 กับ i7 เนี่ยก็คือเหมือนกันนะครับทั้งบอดี้ทั้งพอร์ตทั้งการรองรับแรมเท่ากันหมดจะมีแค่ i3 ที่พอร์ต USB มันหายไปกับแรมรองรับได้สูงสุด 16GB เท่านั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูนะครับ i3 ที่ต่ออยู่อย่างให้ดูนะครับสเปคข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะครับเปิด Task Manager ขึ้นมาสเปคมันจะเป็นแบบนี้นี่คือ Intel Core i3 นะครับ 1220p นะครับอันนี้เป็น Gen 12อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น i5 i7 เนี่ยมันจะเป็น Gen 13นะอย่าง i3 เนี่ยก็คือตามสเปคที่ผมบอกก็คือมี10 Core 12 Thread นะครับนี่ RAM 16GB ใส่ไปนะครับi3 มันจะเป็น Intel UHD Graphic นะเฉยๆนะซึ่งมันจะต่างกับตัว i5 กับ i7 นะครับซึ่ง i5 กับ i7 เนี่ยมันจะเป็น Iris Xe i3 ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมเปิด i7 ให้ดูผมเอา i7 นะครับ i7 เนี่ยอะแดปเตอร์ใช้ตัวเดียวกับ i3 ไม่ได้นะ i7 กับ i5 นี่มันจะต้องใช้อะแดปเตอร์ที่มีไฟมากกว่านะครับปึ๊บเสียบเข้าไปนะครับ HDMI เสียบไปเหมือนเดิมปึ๊บนี่นะคอ i7 นะเปิดเครื่องปึ๊บแค่นี้ไฟกระพริบกระพริบแล้วอ่ะทีนี้เราเปิด i7 ขึ้นมาแล้วนะครับดูนะครับ i7 มันจะเป็นแบบนี้ i7 กับ i5 จะคล้ายๆกันนะต่างแค่สเปค CPU นะครับก็คือนี่ Intel Gen 13นะครับ Core i7 นะครับ 13700H นะครับมาตัวนี้14คอ20เทรดบอกสเปคไปแล้วแรม 32GB นะครับที่ผมใส่เข้าไปตะกี้แล้วก็ SSD 512GB ของ Kingston นี่แล้วก็ GPU นะครับตรงนี้มันจะเขียนเป็น Iris Xe Graphic นะครับก็คือจะเป็นตัวที่แรงกว่า Intel UHD นั่นแหละIris Xe CPU ตัวนี้ซึ่ง i7 กับ i5 เหมือนกันนะครับเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวผมลองต่อ SSD นะครับแล้วก็เอาไฟล์วิดีโอเทสให้ดูนะครับปกติผมจะมีไฟล์เทสเนี่ยใส่อยู่ใน SSD แบบนี้เอาไปเสียบทุกเครื่องนะซึ่งมันต่อ Type C ได้นะครับไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือมี Type C อยู่ข้างหน้าโคตรดีเสียบ Type C ข้างหน้าได้เลยนะครับวางไว้บนนี้ทีนี้เดี๋ยวมาเล่ากันทีละเรื่องนะครับเริ่มจากถ้าเกิดว่าเอาสเปคเนี้ยไปตัดต่อไหวมั้ยนะครับสเปคที่แล้วเป็น AMD Ryzen 5 5600H ไหวใช่มั้ยคำตอบก็คือไหวหมดทุกสเปคลองแล้วเวลาตัดต่อไหวหมดแต่จะไหวแค่ประมาณฟูดดีถ้าเป็น 4K เนี่ยจะต้องเพิ่มแรมเนี่ย 8GB ไม่ได้นะแรม 8GB เนี่ยก็คือระเบิดนะครับระเบิดทั้งพรีเมียร์ทั้งเวกัสเลยคือปิดตัวเองแถมเรนเดอร์ไม่ออกด้วยดังนั้นแรมอย่างน้อยขอ 16GB ขึ้นไปแรม 32GB ยิ่งดีแต่เวลาตัดต่อเนี่ยมันใช้พลังของ CPU กับตัว Quick Sync i3 เนี่ยตัดต่อฟูดดีได้สบายนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย i5 i7 มันแรงกว่าก็จริงแต่ไป 4K 60เลยเนี่ยก็ยังเหนื่อยแต่อย่างสมมติถ้าเป็นฟูดดี60แบบเนี้ยเนี่ยผมปรับพรีวิวเป็นฟูลนะครับก็ยังลื่นๆสบายๆไม่มีกระตุกนะครับไม่มีกระตุกเนี่ยสบายๆเลยเปลี่ยนมุมกล้องอะไรเนี่ยปรับไปตรงไหนก็คือลื่นๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรไทม์ไลน์ยาวแบบนี้คลิปความยาว1ชั่วโมงฟูลดี60ตัดต่อได้สบายนะครับสเปคนี้นี่คือ i7 นะ i5 ก็ตัดต่อได้สบายเหมือนกันอันนี้ผมบอกที่มันเหมือนๆกันก่อนนะส่วนถ้าเกิดว่าเราเอาไปเรนเดอร์นะครับ i5 i7 i3 เนี่ยเวลาเรนเดอร์เนี่ยกด render as นะครับมันจะมีคำว่า QSV อยู่ใน Vegas มันคือ encode ของ Intel นะครับ Intel Quick Sync นั่นเองนี่มันจะเขียน Intel QSV อยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยที่อยู่ในวงเล็บเนี่ย QSV เนี่ยคือพอใช้แล้วเนี่ยสมมติกดเรนเดอร์ไปการกินทรัพยากรมันจะกินแบบนี้ครับตอนนี้เรนเดอร์อยู่นะ CPU จะวิ่งไปประมาณ 50% เนี่ยถ้าเป็น i7 นะครับการ์ดจอเนี่ยก็คือ Intel Iris Xe จะกินไป 75% เป็นแบบนี้ก็คือใช้ Quick Sync ช่วยประมวลผลน่ะเร็วช้าแล้วแต่สเปคนะครับ i7 ก็จะไวที่สุด i5 ก็รองลงมา i3 ก็ช้าที่สุดแต่ใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังที่โปรแกรม Vegas Pro นะครับคลิปความยาว1ชั่วโมงนะ Full HD 60นะครับใช้ encode Quick Sync นะครับ QSV นะครับเครื่องแรกนะครับ Asus Mini PC Core i3 นะครับ Vegas Full HD 60คลิปความยาว1ชั่วโมงเนี่ยจะใช้เวลาเรนเดอร์ไป37นาทีนะครับคลิป1ชั่วโมงเรนเดอร์ไวกว่า Real Time ก็โอเคนะครับ37นาทีเท่านั้นต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็น Core i5 นะครับ Asus Mini PC Core i5 Vegas Pro นะครับ Full HD 60คลิปความยาว1ชั่วโมงจะใช้เวลาเรนเดอร์ไป29นาทีนะครับก็ไวกว่า i3 มาประมาณ 7-8 นาที i5 ไวกว่า i3 1ชั่วโมงเรนเดอร์ได้29นาทีก็โอเคไวส่วนถ้าเกิดว่าเป็น i7 นะครับ i7 Mini PC ของ Asus นะครับ Vegas Pro Full HD 60คลิปความยาว1ชั่วโมงนะครับใช้เวลาเรนเดอร์ไปแค่30นาทีเสร็จนะครับ
ับเรียกว่า i7 กับ i5 เนี่ยพอๆกันเลยไม่ได้ต่างกันเลยอันนี้พอจะเข้าใจได้เพราะว่าตัวประมวลผลในตัว CPU อะครับเรียกว่า iGPU อะมันคือตัวเดียวกันตัวเดียวกันถ้ามันเป็นตัวเดียวกันสเปคเท่ากันเนี่ยก็เรียกว่าไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับ i5 กับ i7 ต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคลิป 4K บ้างนะครับ Vegas 4K 60นะครับของ Asus Mini PC Intel Core i3 i3 เนี่ยจะต้องอัพแรมนะอัพเป็น 16GB ไปเลยนะครับถึงจะเปิด 4K 60ได้นะครับ 4K 60ก็ตัดได้นะครับแต่ว่าต้องทำ proxy ด้วยนะคลิปความยาว1ชั่วโมงนะครับใช้เวลาเรนเดอร์ไป1ชั่วโมง34นาทีคือถือว่าไวมากนะครับไวมากถ้าเป็นแต่ก่อนนี่คูณ2ไปแล้วนะครับก็คือมันจะกลายเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็น 4K 60นะแต่อันนี้ใช้ Quick Sync QSV นะครับคลิป60นาทีคลิป1ชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาเรนเดอร์ไป1ชั่วโมง34นาทีนี่ผมถือว่าไวมากแต่อันเนี้ยคือผลการเทสที่แปลกประหลาดนะครับเพราะว่ารอบเนี้ยพอเป็น 4K 60 i3 แม่งดันไวที่สุดซะงั้นต่อไปถ้าเปลี่ยนเป็น i5 บ้างนะครับ i5 เนี่ย Vegas Pro 4K 60นะครับของ Asus Mini PC ตัวนี้นะครับคลิปความยาว1ชั่วโมงจะใช้เวลาเรนเดอร์ไป1ชั่วโมง57นาทีอันเนี้ยแหละเวลาที่ควรจะเป็นตามปกตินะครับแต่งงเหมือนกันว่าทำไมมันช้ากว่า i3 นะครับแต่เนี่ยคือเวลาปกติ1ชั่วโมง57นาทีระหว่างที่ i5 render ก็คือทรัพยากรของกราฟิก Intel Iris ก็คือกินไปเกือบเต็มนะ 70-80% นะครับแต่ CPU กินเฉลี่ยไม่เยอะ 3-4% เองไม่รู้อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลก็ได้เพราะว่า i3 เนี่ยทรัพยากรมันกินไป 50% เลย CPU ส่วนการ์ดจอกินไปเท่าๆกันต่อไปเป็น i7 นะครับ i7 mini PC นะครับ Vegas Pro 4K 10คลิปความยาว1ชั่วโมงก็เรนเดอร์ไปได้ใช้เวลา1ชั่วโมง52นาทีก็เรียกว่าไวกว่า i5 อันนี้แหละที่ควรจะเป็นนะครับแต่พอมันเป็นสเปคของการ์ดจอในตัว Iris Xe มันเหมือนกันเรียกว่าไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นะครับต่อไป Premiere Pro นะครับคลิปความยาว1ชั่วโมงนะ Full HD 60นะครับใช้ฮาร์ดแวร์ Encode นะครับ H.264 ในการเรนเดอร์นะครับ Asus Mini PC นะ Intel Core i3 นะครับ Premiere Pro เนี่ยคลิปความยาว1ชั่วโมง Full HD 60เนี่ยจะใช้เวลาเรนเดอร์ไป21นาทีก็เรียกว่าไวกว่า Real Time นะครับคลิป60นาทีเรนเดอร์ไป21นาทีถือว่าไวใช้ได้นี่ i3 นะส่วนถ้าเกิดว่าเป็น i5 นะครับ Asus Mini PC i5 Premiere Pro คลิปความยาว1ชั่วโมง Full HD 60นะครับใช้เวลาเรนเดอร์ไป15นาทีเสร็จโอ้ไวกว่า i3 นี่สิที่ควรจะเป็นนะครับ Iris Xe แรงจริง Quick Sync นะครับใช้ฮาร์ดแวร์ Encode H.264 เหมือนกันเรนเดอร์ใช้เวลาแค่15นาทีเท่านั้นนะครับสุดท้ายนะครับ Intel Core i7 นะครับ Asus Mini PC Core i7 ของ Premiere Pro Full HD 60คลิปความยาว1ชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาเรนเดอร์ไป15นาทีเท่ากับ i5 เลยนะครับเรียกว่า i5 i7 เรนเดอร์ไม่ต่างกันเลยนะครับพอๆกันเลย Iris Xe เดียวกันเลยการกินทรัพยากรก็ใกล้ๆกันนะครับเพราะว่า CPU ก็ไม่ค่อยกินสักเท่าไหร่นะครับแต่ไปกินหนักที่การ์ดจอก็คือไอ้ GPU 0เนี่ยนะก็คือเกือบ100นะครับต่อไปเป็น Premiere Pro 4K ที่ i3 นะครับ Asus Mini PC i3 Premiere Pro 4K 60เนี่ยคลิปความยาว1ชั่วโมงเรนเดอร์ไปใช้เวลา2ชั่วโมง8นาทีอันนี้สิที่ควรจะเป็นนะครับฮาร์ดแวร์เอนโคเดอร์เหมือนกันนะครับ H.264 นะครับเรนเดอร์คลิป1ชั่วโมงเนี่ยเรนเดอร์ใช้เวลาไป2ชั่วโมง8นาทีก็2เท่าก็ประมาณนั้นแหละไม่ได้แปลกอะไรนะครับ Quick Sync ทำงานเต็มพิกัดแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็น i5 นะครับ Asus Mini PC ตัว Core i5 เนี่ย Premiere Pro 4K 60คลิปความยาว1ชั่วโมงจะใช้เวลาเรนเดอร์ไปต่ํา2แล้ว1ชั่วโมง47นาที1ชั่วโมง17นาทีนะครับก็เรียกว่าไวกว่า i3 ไปประมาณ20กว่านาทีใช้ได้ i5 Iris Xe ไวมากนะครับส่วนสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเป็น Intel Core i7 นะครับของ Asus Mini PC เครื่องนี้นะ Premiere Pro 4K 60คลิปความยาว1ชั่วโมงใช้ฮาร์ดแวร์ encoder H.264 นะครับคลิปความยาว1ชั่วโมงจะใช้เวลาเรนเดอร์ไป1ชั่วโมง38นาทีอ่ะก็ไวกว่า i5 นี่เป็นเวลาที่ควรจะเป็นถูกแล้วนะครับใช้เวลาไวกว่า i5 ประมาณ9นาทีนะครับเกือบ10นาทีใช้ได้ขนาดใช้การ์ดจอตัวเดียวกันแสดงว่าคอเทสเริ่มมีผลแล้วนะครับก็เรียกว่า Premiere Pro ได้ผลอย่างที่ควรจะเป็นนะครับ Vegas จะมีผลแปลกๆนิดหน่อยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับไอ้เจ้า3กล่องเนี่ยคือจบงานได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องไหนนะอยู่ที่เวลาความต่างกันแค่นั้นพูดง่ายก็คือไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ Full HD วิดีโอ 4K คลิปความยาวเป็นชั่วโมงนะครับซ้อนกันหลายเลเยอร์อย่างที่ผมตัดเนี่ยคุณเอาไปตัดต่อทำคอนเทนต์เรนเดอร์ได้หมดเลยจบงานได้หมดนะครับอยู่ที่เวลาต่อไปนะครับลองเอามาเล่นเกมบ้างนะครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้เอาไอ้เซตพวกนี้มาเล่นเกมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเครื่องที่เอาไว้เล่นเกมโดยเฉพาะมันไม่ใช่เครื่องแรงด้วยแต่เดี๋ยวเทสให้ดูนะครับว่าได้ขนาดไหนเริ่มจากเทสไป2เกมแล้วกันนะครับเริ่มจากเกมแรกนะครับเกม AA เลย Cyberpunk 2077ตั้งเป็น Full HD นะครับ Full HD ก็พอปรับเป็นโลหมดเลยนะครับผมเทสที่ i3 ก่อนเพราะว่า i3 การ์ดจอมันไม่เหมือนชาวบ้านนะครับเป็น VGA ก็คือ Intel USD Graphic นะครับ i3
3เนี่ยโอ้รันไซเบอร์พังเบนมาร์กเนี่ยเกือบตายนะครับ14เฟรม15เฟรม17เฟรมนะครับนี่ฟุ้ยดีแบบโลแล้วนะเฮ้ยแต่ภาพก็ยังสวยอยู่นะแต่ไม่ต้องเล่นนะครับเฟรมเรทอย่างนี้เล่นไปก็หงุดหงิดนะครับแต่ทำให้ดูเฉยๆได้16เฟรมเปอร์เซกนะครับ 16.55 เฟรมเปอร์เซกประมาณนั้นแหละไม่แปลกไม่แปลกแต่ทีนี้นะครับข้ามไป i7 เลย i5 เนี่ยไม่ได้เทสละเพราะว่ามันใช้การ์ดจอตัวเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็น Intel Core i7 นะครับ Asus Mini PC Cyberpunk 2077 Full HD Low นะครับปรับโลหมดนะครับ VJ Intel Iris Xe เนี่ยเฟรมเรทที่ได้อยู่ที่โอ้โห20กว่าเฟรม23 28 22โอ้ยังไม่ถึง30เลยอยู่ที่24เฟรมเปอร์เซกครับ 24.44 เฟรมเปอร์เซกถ้า i7 ได้ขนาดนี้นะครับก็คือ i5 ไม่ต้องเทสแล้วก็คือไม่เล่นทุกเครื่องเลยแหละตอนแรกคิดว่าแบบ i5 i7 น่าจะต่างกันนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่า i7 ยังเล่นไม่ได้คือสำหรับผมถ้าเฟรมเรทต่ำกว่า30เนี่ยเล่นไม่ได้ละคือถ้าเฟรมเรท30ประมาณ30กว่าๆเงี้ยมันก็อาจจะเหมือน PlayStation มันยังพอเล่นได้แต่ถ้า24เฟรมนี่ก็ไม่ต้องมานั่งเล่นเกมแบบนี้นะครับนี่ฟุ้ยดีโลแล้วนะ i5 ก็ต่ำกว่านี้แน่นอนหรือก็ไม่เกิน i7 นี่แหละครับทีนี้มาลองเล่นเกมที่มันพอจะเป็นไปได้บ้างก็คือ Overwatch นะครับเกม10ปีที่แล้ว Intel Core i3 กับ Intel UHD Graphic Overwatch 2นะครับเปิดเล่นนะครับกับi3 นะครับปรับความละเอียดเป็น Full HD ปรับเป็นโลนะครับโลเวรี่โลเลย VGA เป็น Intel USD นะครับเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ21เฟรม20เฟรม23เฟรมนะครับ18เฟรม19เฟรมนะครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 18-24 เฟรมเปอร์เซกนะครับก็อย่าเล่นเลยนะครับอย่าเล่นเลยอันนี้เล่นไม่ไหวตามนั้นก็สมราคาตามสเปคของมันนะครับไม่มีการ์ดจอการ์ดจอ Intel UHD แค่นั้นเองต่อไปนะครับเป็น i7 บ้าง i7 เล่น Overwatch นะครับปรับเป็น Full HD นะครับแล้วก็ปรับเป็นโลหมดเลยนะครับเฮ้ยพอเล่นได้Intel Iris Xe พอเล่นได้คือมันขึ้น33เฟรม34เฟรมนะครับ32เฟรม36เฟรม37เฟรมโอเคลงมาภาพกว้างๆหน่อยก็เหลือ27 28เฟรมบ้างนะครับแต่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30เฟรมขึ้นไปคือ28ถึง37เฟรมเปอร์เซกเนี่ยถือว่าสบาย หมายถึงว่าแบบเล่นแก้เซ็งนะเฟรมเรทเท่านี้ก็คือยังพอได้อยู่คิดซะว่าเล่น PS4 ส่วน i5 นะไม่มีเหมือนเดิมนะครับคิดว่าไม่ได้ต่างกับ i7 มากอ่ะคือ i7 ขนาดเนี้ยก็คือสุดละ i5 ก็คือใช้การ์ดจอตัวเดียวกันยังไงก็ไม่ได้ต่างกันมากหมายถึงว่าโดยเชิงพฤติกรรมนะไม่เอาตัวเลขนะพฤติกรรมผมก็คือ i3 ไม่เล่นละ i5 i7 เนี่ยถ้ามันพอๆกันเนี่ยก็อยู่ประมาณเล่นได้อยู่อะเกิน30เฟรมนี่พอได้แต่นี่มันเล่นคนเดียวไงผมคิดว่าถ้าเกิดว่าไปนัวๆกับคนอื่นหลายๆคนเนี่ยผมว่าต่ำกว่า30แน่นอนก็คืออาจจะไม่ต้องเล่นเกมละแต่นี่คือเทสให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าใครจะไปเล่นเกมนะครับ .a อาจจะเล่นได้ลื่นก็ได้นะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเครื่องดูโพสิชันแล้วไม่ได้เหมาะกับเอามาเล่นเกมต่อไปนะครับงานที่มันทำได้ดีมากๆเลยก็คือการเอาไปไลฟ์เพราะว่ามันมีอะไรมันมี Quick Sync ของ Intel ไอเนี่ยแหละตัวโคตรแรงตั้งแต่คอ i3 เลยนะ Asus Mini PC นะคอ i3 นะครับเอาไปไลฟ์สตรีมนะต่อกล้องต่อการ์ดแคปเจอร์ต่อไมค์เนี่ยไลฟ์สตรีม2ช่องทางบวกบันทึกไปด้วยนะครับใช้ encode ก็คือ Quick Sync H.264 ลื่นหมดนะครับ CPU กินไปแค่ 27% RAM กินไปครึ่งเดียว RAM 16GB นี่นะกินไปแค่ 50% เองนะครับ 7.7GB iGPU ก็คือ Intel USD Graphic กินไป 60-80% อันนี้เรียกว่าใช้ทรัพยากรเต็มพิกัดแต่ก็ยังลื่นนะครับคือไลฟ์ไปที่ YouTube ไลฟ์ไปที่ Facebookนะครับแล้วก็บันทึกลงคอมพิวเตอร์ด้วยลื่นๆเลย iGPU ยังไม่เต็มด้วยนะอันนี้คือคอย3ตัวเล็กสุดเลยนะครับเรียกว่าซื้อไอ้กล่องตัวเนี้ยเอาไปใช้ไลฟ์เอาไปต่อไลฟ์เนี่ยสบายแต่นี่หมายถึงแบบไลฟ์เฉยๆนะกราฟิกอะไรไม่ได้เยอะมากนะมีแค่โลโก้นะดังนั้นถ้าเกิดว่าการไลฟ์สตรีมทั่วไป i3 ได้ i5 i7 ทําได้หมดไม่เทสให้ดูนะครับ i3 ทําได้แล้วนี่คือการเอาไปไลฟ์เฉยๆต่อไปถ้าเกิดว่าเอาไปสตรีมเกมความหมายก็คือรับภาพรับเสียงจากเครื่องเล่นเกมอ่ะมาสตรีมก็คือใช้คอม2เครื่องสมมุติว่าเรามีคอมที่ใช้เล่นเกมอยู่แล้วแล้วก็ส่งภาพส่งเสียงมาสตรีมผ่านไอ้มินิ PC ตัวเนี้ยไหวไหมก็เล่นเกมจากโน้ตบุ๊กอีกเครื่องนะครับใช้ Asus Mini PC Core i3 นะครับไลฟ์สตรีมเกม2เครื่องเนี่ยรับภาพมาไลฟ์2ช่องทางแล้วก็บันทึกด้วยนะครับใช้ encode Quick Sync H.264 ทุกช่องทางเลยนะ CPU กินไปแค่ 32% นะครับ RAM กินไปครึ่งเดียวเท่าเดิมนะครับการ์ดจอก็กินไปเท่าเดิมสรุปเหมือนกันไม่ต่างเรียกว่าไลฟ์ไปได้ลื่นๆนะครับทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะครับแล้วก็บันทึกลงคอมคือถ้าจะสตรีมเกมแล้วก็ส่งภาพส่งเสียงมาแบบเนี้ยสบายตั้งแต่ i3 เลยนะก็คือเอาไปไลฟ์เอาไปเรคคอร์ดได้รับภาพออกมาเป็น Full HD ไลฟ์ไปเป็น Full HD บันทึกเป็น Full HD ได้หมดพร้อมๆกันได้ตั้งแต่ i3 i3 72เองนะเนี่ย Quick Sync นะครับแรงมากทำได้หมดต่อ
่อไปนะครับเป็นงานที่หนักที่สุดของมันแล้วนะครับก็คือไลฟ์ด้วย TikTok Live Studio ผมบอกเลยนะแอป TikTok Live Studio เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่กินทรัพยากรของการ encode ของการ์ดจอมากๆนะครับโคตรหนักเลย TikTok ไม่รู้มันพอร์ตมายังไงหนักกว่า OBS เยอะที่ลองเทสอันแรกนะครับก็คือใช้ TikTok Live Studio เนี่ยไลฟ์แนวตั้งออกไปใน1ช่องทางโดยที่ไม่เปิด OBS นะใช้แอป TikTok Live ผ่านกล้องแนวตั้งนะครับไลฟ์ออกไปเนี่ยลื่นๆไม่มีกระตุกนะไลฟ์ได้สบายนะครับ CPU กินไป 31% RAM กินไป 54% นะครับส่วน iGPU เนี่ยของ Core i3 นะ Intel UHD Graphics ใช้ QuickSync เนี่ยกินไป 57% คือเยอะกินไปครึ่งนึงเลยแต่นี่คือไม่ได้เปิด OBS นะเพราะถ้าเปิด OBS เดี๋ยวแม่งกระตุกกว่านี้เรียกว่าใช้ไลฟ์ออกไปที่ TikTok ได้ลื่นๆไม่มีกระตุกนะครับควอลิตี้ที่ไลฟ์ออกไปก็คือ Full HD 60นะครับencode ที่ใช้ก็คือ QuickSync นะบิตเรทตั้งไป 6,500 มันเลือกเป็น Intel QuickSync H.264 อยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้า i3 มันรอดแล้ว i7 ก็รอดนะครับ Asus Mini PC นะครับ Intel Core i7 นะครับใช้แอป TikTok Live Studio ไลฟ์ไปถึงช่องทางนะไม่เปิด OBS นะครับ CPU ลดเหลือ 10% นะครับจำนวนคอร์จำนวนเทรดเยอะกว่านะครับกินไม่เยอะนะครับ RAM กินไปเท่าเดิมนะครับก็คือ 9.4GB นะครับแต่เราใส่ไป 32GB มันก็ขึ้น 30% โชว์นะส่วน iGPU Iris Xe นะครับก็คือ QuickSync เนี่ยแหละเท่ากันกินไปประมาณ 55% นะครับไม่ได้รู้สึกว่าต่างผลก็คือลื่นๆนะครับ i7 ก็ลื่นๆตอนแรกก็คิดว่าเอ้ย iGPU จะกินลดลงไหมพอเป็น Iris Xe คำตอบคือไม่ได้ต่างกับ Intel UHD Graphics สักเท่าไหร่เลยนะครับใน TikTok Live Studio นะความหมายก็คือ i7 i5 i3 นะครับไลฟ์ TikTok เปล่าๆได้สบายๆลื่นๆไม่มีปัญหาอะไรแต่นี้แบบไม่เปิด OBS นะแต่ความเหนื่อยเนี่ยจะเริ่มมาเยือนเมื่อเปิด OBS เปิดเป็น Virtual Camต่อไปนะครับยังไลฟ์ TikTok เหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้นะครับเอาให้สุดนะครับก็คือใช้ OBS เป็น Virtual Cam ก็คือจริงๆก็คือวิธีการไลฟ์ปกติของเราเนี่ยแหละเราใช้ Asus Mini PC i3 นะครับไลฟ์ไปที่ TikTok ด้วยนะครับโดยที่ OBS เปิด Virtual Cam อยู่นะครับ GPU เนี่ยกินไปเหวี่ยงมากนะครับก็คือกินไป 68 จนถึง 100% น่ะถึง 99% เลยครับขึ้นๆลงๆอ่ะ CPU กินไปแค่ 33% เท่านั้น RAM กินไปเท่าเดิมนะครับคือครึ่งเดียว 8GB เองกราฟิกเนี่ยกินไปหนักนะครับ Intel UHD Graphics เนี่ยแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือลื่นๆไม่มีกระตุกไม่มีกระตุกเลยแต่ทรัพยากรมันจะเต็มถ้าต่อให้ทำได้นานๆเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับคือไม่ต้องใส่กราฟิกเพิ่มไม่ต้องบันทึกอะไรเพิ่มแล้วแค่เปิด OBS แล้วเป็น Virtual Cam เองนะเป็น Virtual Cam เพื่อส่งภาพไปที่ TikTok Live Studio อ่ะการ์ดจอคือวิ่งไปเกือบเต็มแล้วว่าเวียงๆขึ้นๆลงๆอ่ะครับแต่ถามว่าฝืนทำอะไรเพิ่มได้ไหมลองแล้วลองไลฟ์ไปที่ Facebook โดยใช้ X264แยกนะต้อง X24 แยกเพราะว่าการ์ดจอ iGPU มันเต็มไปแล้วก็ไลฟ์ออกไปได้ลื่นๆเหมือนกันนะครับแต่ใส่อะไรเพิ่มไม่ได้แล้วเพราะเต็มไปหมดแล้วอันนี้ Core i3 นะครับผลลัพธ์ที่ได้เป็นแบบนั้นเลยก็เรียกว่าถ้า Core i3 ทำได้แบบนี้นะครับ Core i7 Core i5 ทำได้อยู่แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวลอง Core i7 ให้ดูต่อไปถ้าเกิดว่าเป็น Asus Mini PC นะครับใช้ Intel Core i7 นะครับ TikTok Live Studio 1ช่องทางนะครับแล้วก็เปิด OBS Virtual Cam เหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้เดี๋ยวจะไลฟ์ไปที่ Facebook และ YouTube ด้วยนะครับพอไลฟ์ออกไปนะครับที่ TikTok Live Studio ก่อนนะครับก็คือเหมือนกันกินทรัพยากรเหมือนกันก็คือ49จนถึง 99% นะครับเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงจนเกือบจะเต็มๆอ่ะเสียวๆมากเลยนะแรมกินไปเท่าเดิมนะครับ 89GB นะครับ CPU ลดเหลือ 13% อันนี้ไม่ใช่ประเด็นคือ GPU QuickSync ที่เราใช้ประมวลผลนะถ้าเป็น TikTok Live Studio มันบังคับใช้ QuickSync บังคับใช้ Encode ของการ์ดจอมันก็จะไปแน่นที่ iGPU เนี่ยแหละแต่คำตอบก็คือลื่นๆนะครับไลฟ์ออกไปก็ลื่นๆเพราะ i3 มันลื่นใช่มั้ย i7 มันก็จะลื่นนั่นแหละครับแต่พอเปิดVirtual Cam เข้าไปไลฟ์ไปที่ TikTok ก็คือกินทรัพยากรเยอะแหละแต่ว่าลื่นใช้ได้เอาไปไลฟ์ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ว่ามันไปได้สุดขนาดไหนผมลองกดไลฟ์ไปที่ Facebook YouTube แล้วก็บันทึกลงคอมไปด้วยภายใน i7 เครื่องเดียวทำได้ไหมคำตอบคือได้นะครับแต่ใช้ QuickSync เพิ่มไม่ได้แล้วนะ QuickSync เนี่ย TikTok Live Studio แอปของมันน่ะจองไปหมดแล้วต้องใช้ X264 ลงทุกช่องทางแทนพูดง่ายก็คือไลฟ์ไปที่ Facebook ไลฟ์ไปที่ YouTube แล้วก็บันทึกลงคอมผ่าน OBS เนี่ยใช้ X264 ของ Intel Core7หมดเลยคำตอบก็คือลื่นนะครับลื่นใช้ได้แต่ว่าใส่กราฟิกอะไรเพิ่มไม่ได้แล้วนะคือมันแน่นไปหมดแล้วทั้ง iGPU ทั้งตัว CPU X24 นะครับเต็มไปหมดแล้วดังนั้นถ้าเกิดว่า i7 เท่านี้เต็มไปหมดแล้วนะ i5 ก็ไม่ค่อยต่างกันอ่ะก็คืออย่าทำอะไรไปมากกว่านี้เลยพอสรุปจากภาพรวมนะครับก็เรียกว่า Intel QuickSync เนี่ยเป็นอะไรที่แรงมากนะครับแรงมากเวลาเรนเดอร์เนี่ยเรียกว่าไวรอไม่นานเรนเดอร์จบคลิปได้ไม่มีปัญหาอะไรเอาไปตัดงานฟูดดีได้สบายเป็นเครื่องทำงานทำเอกสารเล่นเน็ตดูหนังสบาย
พอร์ตครบพอร์ตเยอะเชื่อมต่อง่ายต่อจอออกได้เยอะนะครับเป็นเครื่องพรีเซนต์เครื่องเอนเตอร์เทนเนี่ยได้สบายเลยนะครับแต่ทีนี้งานหนักๆอย่างที่ผมทดลองให้ดูเนี่ยเพื่อจะให้รู้เพดานของมันว่าได้ขนาดไหนนะครับอย่างแรกเลยก็คือถ้าเกิดว่าเอาไปไลฟ์สตรีมเฉยๆอ่ะเอาไปเป็นเครื่องไลฟ์อ่ะไลฟ์ Facebook ไลฟ์ YouTube ธรรมดาเอาภาพจากกล้องเข้าไปไลฟ์สบายโคตรลื่นลื่นตั้งแต่ i3 เลยแรงจริงดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีพื้นที่น้อยๆใช้อยู่โต๊ะเล็กๆเอาเครื่องนี้ไปไลฟ์ก็ได้นะสบายมากเลยหาจอไปก็พอเนี่ยจอเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้จอ Pro Art ของผมนะครับต่อ USB Type-C ต่อ HDMI Micro เนี่ยต่อได้หมดแต่สิ่งที่ต้องคอนเซิร์นก็คือแอป TikTok Live Studio ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวกินทรัพยากร iGPU encode จนเกลี้ยงเลยดังนั้นให้ระวังถ้าจะทำอะไรเพิ่มอย่างเช่นไลฟ์ไปที่ Facebook ไลฟ์ไปที่ YouTube เพิ่มอย่างเงี้ยแล้วเราใช้ TikTok Live Studio อยู่เนี่ยให้ระวังว่ามันจะแน่นผมเทสให้ดูแล้วนะว่ามันลื่นเพียงแต่ว่าผมไม่รู้คุณเอาไปแล้วจะเอาไปเปิด Photoshop เปิด Premiere เปิด Chrome อีก10 20 30แท็บหรือเปล่ามันอาจจะกระตุกได้นะครับอันนี้เทสให้ดูแบบเปล่าๆส่วนการเล่นเกมนะครับก็มันไม่มีการ์ดจอมันไม่มีการ์ดจอแยกนะเล่นเกมก็เรียกว่าตามสภาพนะครับตามสภาพถ้าเป็นผมก็คือไม่ได้ใช้ไอ้เครื่องนี้เอามาเล่นเกมอันนี้แค่เทสให้ดูเฉยๆความร้อนต่อให้มันมีก็ปล่อยมันร้อนไปมันมีตัวระบายความร้อนอยู่ด้านล่างอยู่แล้วนะครับเรนเดอร์เทสนานๆชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่มีค้างไม่มีแฮงเป็นห่วงก็เรื่องของแรมถ้าเกิดว่าคุณจะไปใช้งานตัดต่อแรมควรจะต้อง16กิกเป็นอย่างต่ำ i3 เนี่ยมันใส่ได้แค่16แต่ i7 i5 ใส่ได้32นะครับเรียกว่าโดยภาพรวมเนี่ย performance เรียกว่าดีงามสมเป็น Intel Gen 12 Gen 13นะครับปัจจุบันมันจะมี Gen 14ตามมานะครับเดี๋ยว Gen 14จะตามมาซึ่งนี่ก็ไปปลาย Gen 13ละก็ยังแรงอยู่นะครับในลักษณะของเอาไปใช้เครื่องทำงานเครื่องทำคอนเทนต์เนี่ยโอ้สบายแต่ผมว่าสิ่งที่คุณจะต้องพิจารณาก็คือราคาอย่างแรกเขาไม่มีแรมมาให้นะครับคุณต้องไปซื้อ16 กิกก็ 2,000 กว่าบาท32 กิกก็อีกประมาณ 3,000 4,000 อันนี้แล้วแต่รุ่น SSD 512 กิกอย่างเงี้ย 1,900 นะครับบวกเข้าไปแล้วก็ไม่มี Windows มาให้ด้วยนะเพราะไม่มี SSD นะครับคุณไปซื้อ Windows มาอีกประมาณ 4,900 นะครับรวมๆเกือบ 10,000 น่ะที่ต้องซื้อเติมอ่ะถ้าเอาคุ้มนะผมว่าไปตัว AMD ตัว Ryzen 5ตัวนั้นน่ะมีทั้ง RAM มีทั้ง SSD มาให้แล้วก็มี Windows มาให้ด้วยนะครับมีให้ครบเลย Ryzen 5 5600X ราคาแค่ 12,900 แถม Windows มาให้ด้วย Windows 11 Home นะครับแต่ของโมเดล Intel เนี่ยก็มาแบบล้นๆหน่อยนะครับคนซื้อก็ต้องแอดฟานนิดนึงก็คือถ้าเกิดสั่งซื้อมาคุณต้องสั่งซื้อ RAM ต้องแรมโน้ตบุ๊กด้วยนะ DDR5 เอาบัสต่ำหน่อยก็ได้ไม่ต้องสูงแล้วก็ SSD M.2 นะครับเอามาใส่ประกอบเองได้ง่ายๆอย่างที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้หรือถ้าแบบเป็นเบสิกยูเซอร์แต่อยากใช้ Intel ไปเลยครับไปร้านเลยบอกสั่งตัวนี้แล้วพี่ที่ร้านใส่แรมให้หนูด้วย16กิกซื้อ SSD ใส่ให้ด้วย512กิก26ไม่พอ26ผมใช้แป๊บเดียวหมดแล้วลงโปรแกรมอะไรหมดแล้ว512กิกเสร็จปุ๊บลง Windows ให้ด้วยคือซื้อ Windows ด้วยนะซื้อ Windows 4,900 ลงให้หมดเทสให้ด้วยว่าผ่านหมดปุ๊บเราค่อยส่งเครื่องมาให้หนู ต้องเป็นทรงนั้นจะง่ายก็คือให้ร้านทำให้อ่ะก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับราคาซ้ำกันอีกทีนะครับ Intel Core i3 นะครับ i3 1220p นะครับ Gen 12นะตัวนี้10คอ12เทรนครับ 2p คอบวก 8e คออยู่ที่ 12,100 บาทนะครับ 12,100 บาทเท่านั้นพอร์ตการเชื่อมต่อตามนี้นะครับเหมือนกับของ i5 7ทุกอย่างยกเว้น USB Type-A เนี่ยหายไป2พอร์ตแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ใช้ไฟน้อยกว่าส่วน Intel Core i5 นะครับ i5-13500H นะครับตัวนี้เป็น Gen 13แล้วนะ12คอ16เทรนนะครับ 4p คอบวก 8e คอราคา 16,700 บาทนะครับด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนี่เหมือนกันส่วนด้านหลังนะครับก็เหมือนกันแต่ว่า i5 i7 นี่มี USB เพิ่ม2อันนะครับ 3.2 Gen 1ส่วน i7 ก็คือเครื่องที่ผมประกอบต่ออยู่ตอนนี้นะครับนี่ Intel Core i7ตัวน้อย 13700S 14 คอ20เทรด 8 P คอบวก 6E คอนะครับราคา 22,190 บาทเป็น CPU โน้ตบุ๊กที่แรงมากประมาณนี้แพลตฟอร์มโมบายทั้ง3ตัวนะครับเมาส์เวซ่าไปติดหลังจอได้วางตั้งโต๊ะก็ไม่เกะกะไม่กินพื้นที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ก็ง่ายพอร์ตเพียบนะครับประกัน3ปีของ ASUSแล้วถ้าเกิดว่าชอบเนื้อหาละเอียดละเอียดรีวิวกันตรงๆฟังกันยาวๆแบบนี้นะครับสามารถซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับของช่อง AC High เนี่ยเป็นท่อน้ำเลี้ยงได้ด้วยการช้อปปิ้งที่ร้านซูมคาเมร่านะครับสำหรับทุกคนที่ดูคอนเทนต์นี้อยู่นะครับสามารถใช้โค้ด AC High นะครับเป็นโค้ดปากเปล่าแชทสดเป็นส่วนลดซื้อของที่ร้านซูมคาเมร่าได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Shopee Lazada หรือว่าใคร Walk in เดินไปซื้อที่หน้าร้านครับบอกว่าขอใช้โค้ด AC High ก็ลดนะครับสินค้าปกติลดได้หมดนะครับไม่ลดก็แถมไม่ก็ส่งฟรีนะครับจะมีแค่บางรายการที่ร้านเขาจัดโปรลดเยอะอยู่แล้วนะเนื้อหาในช่องตั้งใจทำทุกอันนะครับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับ
่ะคลิปวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้ใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามมาไล่ตอบนะครับขอบคุณทางคิงตันที่ซัพพอร์ตเจ้า SSD กับแรมนะครับมาเติมให้นะครับไม่งั้นก็เทสกันเหนื่อยเลยได้มา3เครื่องนะครับมาเป็นเครื่องเปล่าๆเลยนะฮะโอเคไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ